สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นพระสมเด็จอีกองค์หนึ่งนะครับสมเด็จองค์นี้ที่ผมถือเนี่ยนะฮะนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับนะครับพระพักอกผายอะไรพื้นอย่างนี้นี่พิมพ์ใหญ่แน่นอนนะครับโซนเนื้อหนึบนุ่มอย่างนี้ผมตีลงทางโซนบัลลังก์ครับนะครับเส้นซุ้มนะครับทุกอย่างโอเคนะครับก็ในการเล่นพระสมเด็จเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีพิมพ์พระเนื้อพระแล้วก็ธรรมชาติความเก่านะครับเป็นตัวแบ่งพิมพ์ว่าพิมพ์แบบนี้นะครับเขาจะตีลงที่ไหนอะไรยังไงนะครับอย่างนี้ก็ตีลงทางโซนวัลลังก์นะครับโซนวัลลังก์ก็มีโซนเนื้ออยู่หลายโซนนะครับมีโซนเนื้ออยู่หลายโซนนะฮะหนึบนุ่มก็มีนะครับออกโซนแกร่งๆก็มีแก่ปูนเปลือกหอยอะไรประมาณนี้นะครับบางองค์ก็น้ำมันเยอะอะไรประมาณนั้นตัวประสานเยอะนะครับแล้วแต่การเก็บพระแล้วแต่การอันนี้ของแต่ละที่ด้วยนะครับถามว่าสวยไหมสวยครับนะครับพิมพ์พระสวยนะครับพิมพ์พระสวยธรรมชาติความเก่ามีพระสมเด็จเนี่ยนะครับพุทธคุณในครอบจักรวาล นะครับเมตตามหานิยมโชคลาภนะครับแล้วก็ยังเด็กเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยด้านเงินทองด้วยนะฮะพระสมเด็จหลักๆ ก็จะมีวัดระฆังวัดปากขุนพรหมเกศชโยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเท่านี้นะครับมีอีกหลายๆวัดนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแต่ถ้าเป็นที่สมเด็จพระจันทร์โตท่านปลูกเสกนี่ก็จะมีสามวัดนี่แหละนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะครับในการเล่นพระสมเด็จพระสมเด็จที่เป็นสิ่งที่หลายๆท่านต้องการนะครับแสวงหาเลยก็ว่าได้ไม่มีการเล่นพระเครื่องชนิดไหนที่จะมีราคาแพงเท่ากับพระสมเด็จพระสมเด็จก็อยู่ในชุดเบญจภาคีนะครับอยู่ชุดเบญจภาคีชุดเบญจก็มี5องค์นะสมเด็จนี่อยู่กลางเลยนะครับเพราะว่าเป็นพระองค์ใหญ่หน่อยนะครับสมเด็จนี่อยู่กลางเลยนะฮะสมเด็จองค์นี้ก็เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับอย่างนี้ก็ตีตรงทางทรงวัลลังก์นะครับติดลงทางโซนวัลลังก์คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับนะฮะคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ